มีหลายคนเข้ามาถามครับผมแพ้นมวัวเนี่ยมีนมอะไรอื่นนะครับสามารถดื่มแทนได้ไหมแล้วอะไรที่เรียกว่าแพ้ผมต้องงดนมวัวไปตลอดชีวิตเลยไหมครับคลิปนี้ครับจะมาตอบทุกคำถามพร้อมบอกว่า4นมอะไรบ้างที่สามารถดื่มแทนนมวัวได้สูงขึ้นนะครับไปสวัสดีครับมาเจอกับไม้ในเอาไม่ลองไม่นะครับผมนมวัวครับเป็นนมที่มีโปรตีนแล้วก็แคลเซียมสูงนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะแต่ถ้าเกิดดื่มตอนวัยเด็กครับก็จะช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตครับผมซึ่งไม้เนี่ยดื่มทุกวันก่อนนอนครับช่วงม.3 ถึงม.6นะครับบอกเลยว่าสูงขึ้นจริงๆครับแต่น้องๆหลายคนเนี่ยอาจกินแล้วแพ้นมวัวครับผมเช่นแบบกินแล้วสิวขึ้นหรือว่ากินปุ๊บแล้วท้องเสียครับแต่ถ้าใครที่กินแล้วไม่มีอาการครับแนะนำให้กินนมวัวต่อไปนะครับผมเพราะนมวัวเนี่ยมีโปรตีนแล้วก็แคลเซียมเนี่ยช่วยเรื่องสูงที่ดีมากเลยครับคือตอนเด็กเนี่ยไม้ดื่มนมวัวครับแล้วมันไม่แพ้แต่พอโตมาครับเมื่อไปตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงครับสรุปคือไม้เนี่ยแพ้นมวัวครับคุณหมอเขาเลยอธิบายให้ฟังครับผมว่าการที่เราแพ้นมวัวเนี่ยเกิดจากที่ลำไส้เราครับผมมีปัญหานะครับผมซึ่งไม้เนี่ยเคยทำคลิปบอกไปแล้วก็เดี๋ยวดูย้อนหลังได้เลยนะตอนแรกก็ตกใจครับเลยถามคุณหมอต้องงดนมวัวไปตลอดชีวิตเลยไหมคุณหมอบอกว่าแนะนำให้งดประมาณ3-1 ปีครับเพื่อให้ลำไส้เนี่ยซ่อมแซมนะครับผมแล้วก็แข็งแรงเนี่ยจึงจะสามารถกลับมาดื่มได้นะแล้วถามว่าน้องๆที่อยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโตเนี่ยควรงดนมวัวไหมต้องบอกเลยว่าไม่ควรงดครับเพราะเป็นช่วงอายุที่ทำให้เราเนี่ยสูงขึ้นได้รวดเร็วมากครับผมแต่อย่าลืมทำวิธีอื่นครับที่ไม่เคยแนะนำในช่องไปนะครับผมทำควบคู่กันไปเนี่ยรับรองเลยว่าสูงขึ้นแน่นอนครับส่วนใครนะครับที่ไม่อยากพลาดเรื่องความสูงรักษาสิวในงบประหยัดครั้งต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมติดตามแล้วก็สั่งดีนะครับผมว่าเราจะมาตัวสูงหน้าใสไปพร้อมๆกันนะครับถ้ากดติดตามแล้วเรามาดู4นมที่สามารถดื่มแทนนมวัวได้ครับและยิ่งข้อ4ครับยิ่งทดแทนนมวัวได้เลยครับผมเพราะว่าแคลเซียมสูงเทียบเท่านมวัวแล้วนะครับเป็นยังไงไปฟังกัน1นมถั่วเหลืองนมอันนี้ครับเป็นทางเลือกแรกเลยครับผมสำหรับคนที่แบบแพ้นมวัวหรือว่าแพ้แลคโตสนะครับเพราะว่าหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาประหยัดด้วยครับซึ่งนมถั่วเหลืองทั่วไปนะครับผมที่มาจากธรรมชาตินะครับแคลเซียมเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับผมยังไงเนี่ยก็ลองมองหาที่เขียนไว้หน้ากล่องเลยว่าแคลเซียมสูงนะครับผมเพื่อเสริมให้กระดูกเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะครับบวกกับป้องกันการกระดูกพรุนด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเพิ่มน้ำหนักเราก็ออกกำลังกายแบบไม้ตอนี้นะครับการดื่มนมถั่วเหลืองเนี่ยครับก็คือช่วยได้นะครับเพราะว่านมถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรตีนนะ2นมแอลมอนด์ครับนมแอลมอนด์เนี่ยจะเหมาะกับคนที่อยากจะควบคุมปริมาณแคลอรี่ต่อวันนะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยให้พลังงานต่ำครับถ้าเกิดเทียบเท่ากับนมวัวหรือว่านมถั่วเหลืองนะใครที่ออกกำลังกายหรือเล่นยิมใช่ไหมครับกำลังมองหาไขมันดีครับผมนมแอลมอนด์เนี่ยก็ตอบโจทย์เหมือนกันครับเพราะว่าเขาเนี่ยน้ำตาลน้อยด้วยนะและยังมีวิตามินอีครับผมช่วยในเรื่องผิวพรรณแล้วก็สายตาอีกด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนของโปรตีนและแคลเซียมครับนมแอลมอนด์เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่านมวัวหรือว่านมถั่วเหลืองนะครับแนะนำให้มองหาผักเขียวนะครับผมหรือว่าธัญพืชต่างๆเพื่อเสริมแคลเซียมนะครับผมเข้าไปในร่างกายด้วยนะครับ3นมข้าวโพดนมข้าวโพดครับก็คือทำมาจากข้าวโพดแหละครับในเรื่องของกลิ่นรสชาติเนี่ยเหมือนเรากินข้าวโพดฝักเลยนะแต่ว่านมข้าวโพดครับอาจจะไม่ได้มีโปรตีนเนี่ยเท่านมวัวนะครับแต่ว่าสามารถดื่มทดแทนได้สำหรับคนที่แบบแพ้พวกนมตระกูลถั่วครับผมเช่นนมถั่วเหลืองนมแอลมอนด์นะครับเช่นเพื่อนใหม่เนี่ยไปตรวจมาครับเอ้าแพ้นมถั่วเหลืองเหมือนกันนะก็สามารถดื่มนมข้าวโพดเนี่ยแทนได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันครับมีหลายแบรนด์เนี่ยเขาใส่สารอาหารเข้าไปในส่วนของนมข้าวโพดนะครับผมก็ส่งผลให้มีแคลเซียมสูงมากขึ้นครับให้มองหากล่องครับที่เขียนว่าแคลเซียมสูงเนี่ยก็คือสามารถดื่มได้นะ4นมข้าวโอ๊ตครับนมข้าวโอ๊ตนะครับไม่มั่นใจว่าเพิ่งมีผลิตหรือเปล่าหรือว่ามีมานานแล้วนะครับแต่ไม่รู้สึกว่าช่วงปี2022เนี่ยเขากำลังฮิตกันเลยอย่าแล้วไม่ก็ชอบกินนะครับผมอร่อยมากเลยครับซึ่งนมข้าวโอ๊ตครับมีแคลอรี่แล้วก็ไขมันเนี่ยต่ำกว่านมถั่วเหลืองนมวัวทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีไขมันอิ่มตัวนะครับกินแล้วเนี่ยก็คืออยู่ท้องได้เลยครับใครควบคุมอาหารเนี่ยต้องชอบมากเลยนะนอกจากจะมีแคลเซียมนะครับที่ช่วยเรื่องสูงแล้วก็ป้องกันการเกิดกระดูกพรุนแล้วเนี่ยยังมีสารอาหารอีกเยอะเลยครับเช่นวิตามิน B1 6แล้วก็12ครับที่ช่วยบำรุงสมองแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับใครแพ้นมวัวเนี่ยการดื่มนมข้าวโอ๊ตครับผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเดี๋ยวที่แนะนำมากเลยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ว่าคุ้มกว่าข้าวคลินิกเนี่ยเสียเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะและนี่แหละครับคือ4นมครับที่สามารถดื่มแทนนมวัวได้ใครที่แพ้นมอะไรนะครับผมก็สามารถมองหาเนี่ยทางเลือกนะครับที่มากกว่านมวัวได้เหมือนกันเนาะและย้ำอีกครั้งนึงว่าการดื่มนมครับเป็นแค่หนึ่งในปัจจัยในการเรื่องความสูงนะ
ครอยากจะสูงเร็วครับผมนั้นแต่ไม่มีการยืดความสูงใช่ไหมเคยแนะนำไปบวกกับการนอนเร็วนะครับผมบอกเลยว่าแต่ช่วยชวีคูณเนี่ยเรื่องความสูงขึ้นไปอีกเลยครับแนะนำเลยส่วนใครนะครับที่ไม่อยากพลาดคอนเทนต์ครั้งต่อไปนะครับผมหรือมีอะไรเนี่ยอยากจะปรึกษานอกจากเรื่องความสูงนะครับในก้าวหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาร้างสมนอนก็คอมเมนต์ถามมาได้เหมือนกันแล้วเราจะมาสูงดูดีหน้าใสไปพร้อมๆกันครับผมไว้มาเจอกันใหม่ในเอาไม่ลองไม่นมเขาโอ๊ตนมถั่วเหลือง